อ่ะเดี๋ยวต่อมาเกิดใหม่จากชาติปางก่อนหรือว่าดึงดูดคำลบๆจากชาติปางก่อนมาใช้กรรมชาตินี้ต่อใช่หรือไม่ No ไม่ใช่ไม่เพราะคุณไม่มีแรงสั่นสะเทือนจากชาติก่อนหมายความว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนทุกอย่างที่คุณสร้างมันคือแรงสั่นสะเทือนของตอนนี้ของอะไรตอนนี้ของตอนนี้ Now ปัจจุบันสำคัญที่สุดจำไว้ปัจจุบันและจริงๆเนี่ยในโลกนี้มีแค่ปัจจุบันเท่านั้นเองนะผมบอกได้เลยมีแค่ NowEternal now now เดี๋ยว now ตลอดเวลามันก็ now ตลอดเวลามันไม่มีอนาคตไม่มีอดีตเรื่องนี้เป็นภาพลวงตาไอน์สไตน์เป็นคนบอกเองเรื่องนี้เป็นภาพลวงตาอดีตและอนาคตเป็นภาพลวงตาทุกอย่างคือ now ปัจจุบันหมดเลยและอะไรที่คุณสั่นส่งออกไปแรงดึงดูดอะไรที่คุณส่งออกไปเป็นเดี๋ยวนี้อารมณ์ดีเดี๋ยวนี้มันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ถังจากกฎนี้คือแม่งผิดหมดเลยเก็ทหรือเปล่า yeah. หมายความว่าอะไรถ้าเวลาคุณตอนนี้คุณคิดถึงเรื่องอดีตแล้วก็เศร้ากับมันรู้สึกผิดกับมันรู้สึกไม่ดีตอนนี้แปลว่าอะไรอนาคตคุณจะไปเป็นไงอนาคตคุณจะไม่ดีด้วยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคนนั้นสอนผิดหรือเปล่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคือถ้าเกิดคุณเป็นคนชาตินี้คือจริงๆแล้วเราทุกคนเกิดมาในจุดประสงค์เพื่อมาหลั่นล้ากับประสบการณ์ของชีวิตเท่านั้นเองฟิลมาเห็นโลกนี้มันเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นเข้าใจป่ะอารมณ์มันประมาณนี้เลยเข้ามาโอ้โหแบบอยากจะลองโน่นลองนี่ประสบการณ์โน้นประสบการณ์นี้สนุกกับเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็สร้างโน้นสร้างนี่สร้างคุณชอบการสร้างอ่ะคุณเป็นคนชอบสร้างสรรค์น่ะสร้างประสบการณ์ชีวิตที่มันสุดยอดไม่ใช่มาใช้ชดใช้กรรมในชาติปางก่อนพอใครพูดคำนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนั่นเป็นเหตุผลคือพระเจ้าในตัวคุณไม่เห็นด้วยโอเคเดี๋ยวจะทบทวนนะบางคนเชื่อว่ามาเกิดใหม่เพื่อไต่ขั้นขึ้นไปมาเที่ยวมาเกิดใหม่เพื่อไต่ขั้นขึ้นไปทำให้ดีกว่าชาติที่แล้วก็ไม่ใช่อีกนะครับตายไปแล้วเอาบาปบุญของชาตินี้ไปด้วยเพื่อไปเวิร์กอัพในชาติหน้าก็ไม่ใช่อีกเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดนะครับอันนี้ให้ดูหัวข้อก่อนแล้วรู้ได้ไงว่าข้อมูลนี้จริงผมเล่าไปแล้วก็ยังไม่ต้องเชื่อตั้งแต่แรกพระพุทธเจ้ากาลามสูตรรู้ไหมรู้ใช่ไหมไม่ต้องเชื่อตั้งแต่แรกไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องท่านยังบอกเลยยังไม่ต้องเชื่อท่านด้วยซ้ำอย่าเชื่อตำราที่เขียนกันมาคุณว่าตำราที่เขียนมา 2-3,000 ปีที่แล้วมันเชื่อได้ปะเชื่อได้ทุกอย่างหรือเปล่าโอเคบางอันเราอ่านแล้วก็โอเคนะแบบอ่านแล้วก็บางช่วงอ่านแล้วแบบรู้สึกดีใจดีรู้สึกชื่นใจรู้สึกดีผมไม่ได้บอกว่าคือผมไม่ได้บอกไม่ดีหมดนะโอเคแต่ว่าคนเอาตำราเก่าๆมาไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์อะไรแหละคือมันก็มีความจริงของดีอยู่ในนั้นแต่ในระหว่างการแปล 2,000 ปีคุณว่าเขาแปลถูกเหรอแล้วอะไรที่ตอบโจทย์ของคน 2,000 ปีที่แล้ว 2,500 ปีที่แล้วในประเทศนั้นในยุคนั้นมันมาตอบโจทย์ของคนสมัยนี้ได้เหรอนี่เป็นเหตุผลที่คุณอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเข้าใจป่าวนี่เป็นเหตุผลที่คุณอ่านไม่รู้เรื่องผมอ่านไบเบิลไม่รู้เรื่องเลยบอกตรงเคยอ่านแล้วไม่รู้ปวดหัวอย่างงี้วะทําไมกูอ่านบางทําไมอ่านภาษาอังกฤษอ่านอย่างอื่นนะหลายลื่นไปหมดเลยอ่านทุกอย่างหลายลื่นแต่ทำไมผมอ่านไบเบิลไม่รู้เรื่องบางทีอ่านอะไรที่มันเป็นไม่ใช่ศาสนาคิดอย่างเดียวผมก็อ่านศาสนาหลายอย่างหลายศาสนาอะไรที่เป็นตำราเก่าๆอ่านรู้เรื่องเพราะอะไรเขาตอบโจทย์ของคนสมัยนั้นแล้วแต่จริงมันก็มีความบอกก่อนว่ามันก็มีในนั้นน่ะก็มีความข้อเท็จจริงความจริงของโลกอยู่ในนั้นด้วยผมไม่ได้บอกว่าทุกอย่างไม่ดีหรือทุกอย่างไม่แต่เราต้องอ่านแล้วแบบมีวิจารณญาณเข้าใจป่ะเพราะว่าบางอย่างนี่ฟังแล้วแม่งเช่นคืออย่างในไบเบิลเนี่ยยังเถียงกันเองเลยในนั้นยังมีข้อมูลที่แบบค้านกันเองอยู่ในนั้นอยู่ในเล่มเดียวกันนะเข้าใจป่ะฟังแล้วแม่งงงไปหมดเลยกูเชื่อใครเนี่ยบางอย่างก็มีประโยคเช่นเงินเป็นรากเหง้าของความชั่วคนจนคนรวยจะเข้าสวรรค์ของพระเจ้ายากกว่าอูฐลอดตาเข็มอีกฟังแล้วไม่ทำแม่งว่ะตกลงชาตินี้กูไม่ต้องรวยแล้วไงเนี่ยโอเคอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น
เราจะต้องฟังหูไว้หูแล้วก็สืบความจริงด้วยตัวเองโอเคต่อไปในโลกนี้มีปีศาจหรือไม่และผลพวงแห่งบาปคำตอบ no ไม่มีปีศาจอันนั้นเป็นความมนุษย์แม่งจินตนาการขึ้นมาเองจริงๆแล้วในโลกนี้มีแค่สตรีมหรือว่าเป็นมีแต่พลังงานบวกเท่านั้นคุณคนที่เป็นคนที่คุณคิดว่าเป็นปีศาจหรือว่าคนเลวเขาแค่ไม่อนุญาตให้พลังงานบวกเข้ามาเหมือนคุณเดินเข้าไปในห้องยกตัวอย่างยกในห้องมีแค่สวิตช์ที่เปิดไฟให้สว่างขึ้นไม่มีสวิตช์ที่ปิดไฟให้ดับลงหมายความไงเดินขึ้นไปเคยมีคุณไม่เคยเห็นสวิตช์ที่ปิดให้มืดมีป่ะมีแต่สวิตช์ที่ว่ามืดแล้วทำให้สว่างมีแต่สวิตช์มีสวิตช์บ้างที่ทำให้มีสวิตช์ที่สว่างแล้วปิดให้มืดมีป่ะไม่มีเพราะฉะนั้นสตรีมของอะไรอ่ะในโลกนี้มีแต่พลังงานบวกมีแต่พลังงานที่ well being พลังงานดีเพียงแต่เราจะอนุญาตให้มันเข้ามาหรือเปล่าเวลาคุณรู้สึกท้อแท้เหนื่อยคุณไม่ได้อนุญาตให้พลังงานบวกเข้ามาคุณเวลาใครที่แบบว่าไม่ได้จูนตัวเองกับพลังงานบวกหรือ source energy หรือพลังงานที่พลังงานของจักรวาลเขาจะรู้สึกว่าคนเหล่านั้นคนที่แบบคุณคิดว่าเขาทำชั่วคนที่แบบว่าคือเขาก็แบบไม่ได้จูนกับจักรวาลเขาเลยมีแต่ความกลัวมีแต่ทำทุกอย่างจากความกลัวทำทุกอย่างจากความไร้ความเมตตาแต่ว่าถ้าคุณจูงกับจักรวาลคุณจะไม่อยากทำชั่วคุณจะมีแต่ความเมตตาและความรักโอเคไหมครับเก็ตไหมเก็ตเปล่าโอเคอันนี้อีกอันหนึ่งที่ผมพูดไปคร่าวๆแล้วนะเราเป็นคนบาปมาเกิดจริงหรือเปล่า no ไม่จริงคำตอบคือ no เราเป็น powerful creator เข้าใจหรือเปล่าคุณเป็นนักสร้างผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่มาเกิดวิญญาณของคุณเนี่ยไม่ใช่คนบาปตั้งแต่เกิดไม่มีบางศาสนาสอนแบบนี้เรามาเกิดโทษใช้บาปแล้วคุณไม่สามารถไถ่บาปด้วยตัวเองได้โอ้ยผมได้ยินฟังแค่นี้กูก็พลังหมดแล้วเข้าใจป่ะคุณพลังได้ยินฟังแล้วบางคนก็บอกว่าคุณไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ถ้าคุณไม่ยอมไถ่บาปอะไรเนี่ยเข้าใจป่ะมันแล้วถ้าเกิดอย่างนี้คนที่ไม่รู้จักศาสนานี้มึงตกนรกกันหมดเลยเหรอคุณเคยคิดอย่างนี้ป่ะไม่จริงครับเราคือ powerful creatorPowerful Creator คือมนุษย์ผู้สร้างที่ทรงพลังทรงอิทธิพลทุกคนเป็นหมดและคุณเกิดมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้สร้างเข้าใจว่าทุกคนเป็นอวตารอันหนึ่งของพระเจ้าหมดเลยแม่งคนมหัศจรรย์มันเลยคิดอย่างนี้แม่งพลังมาเข้าใจว่าเวลาไปเชื่ออะไรแปลกๆมันก็พลังไม่มาพลังหดคุณก็เทสแค่นี้รู้แค่นี้คุณอยากจะใช้ชีวิตแบบผู้มีพลังหรือคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบพวกพลังหดคิดแค่นี้คุณอยากจะใช้ชีวิตแบบสร้างตลอดเวลาไม่ต้องไปห่วงคือคุณผมบอกให้คุณได้เลยนะถ้าคุณกลัวอะไรผมบอกให้คุณได้เลยว่าคุณตายไปกลับไปสู่โลกวิญญาณที่มีแต่ความรักทุกคนคุณรู้ไหมถ้าความจริงอันนี้เนี่ยหลุดออกไปนะผมว่าไม่มีใครไปโบสถ์ไปวัดแล้วเพราะเขาไปโบสถ์ไปวัดเพราะกลัวบางส่วนใหญ่โอเคบางถ้าบางคนไปโบสถ์ไปวัดเนี่ยโอเคนะไม่มีเหตุผลนะที่ว่าเขาอยากจะไปเจอคนที่เป็นกัลยาณมิตรเชื่อเรื่องเดียวกันเหมือนเป็นคลับโอเคป่ะในความส่วนตัวของผมนะโบสถ์คือคลับของคนที่มีนั่นแต่ถ้าคุณอยากจะตื่นรู้จริงๆคุณจูนตัวเองกับเจ้าพระเจ้าในตัวคุณนี่คือจุดประสงค์ของคำสอนศาสดาทุกคนแล้วศาสดาทุกคนเนี่ยต้องทำแบบคือเขาทำแบบนี้แล้วเขาได้ไงแล้วเขาก็อยากจะสอนคุณแต่ของอย่างนี้มันสอนกันด้วยคำพูดไม่ได้มันต้องประสบเองเข้าใจป่ะของอย่างนี้สอนกันด้วยคำพูดเฉยๆไม่ได้คุณฟังรอบนี้เดี๋ยวอีกหน่อยคุณก็ลืมแต่ถ้าคุณประสบเองคุณจะไม่ลืมนะคุณจะไม่ลืมคุณจะรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงแล้ววิธีหนึ่งนะที่คุณจะจูนได้เร็วที่สุดเลยคืออะไรรู้หรือเปล่าวิธีอะไรที่จะจูนกับจักรวาลได้เร็วที่สุดอารมณ์ที่สูงที่สุดของมนุษย์คืออารมณ์กตัญญูเข้าใจป่ะอารมณ์กตัญญูอารมณ์เห็นคุณค่าถ้าคุณเห็นคุณค่าของคำว่า
ถ้าเกิดคุณแบบตื่นขึ้นมานะเห็นคุณค่าว่าขอบคุณเตียงนี้ขอบคุณขอบคุณคนรอบข้างขอบคุณชีวิตนี้จังเลยทุกเช้าแค่ขอบคุณนี่คุณกำลังจูนละและก่อนนอนด้วยก่อนนอนผมก็จูนสองตอนนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยไม่ถูกค้านมากที่สุดเพราะคุณกำลังง่วงหลับตื่นช่วงนี้เป็นช่วงของอัลฟาแล้วก็ลงไปเตต้าใช่ไหมช่วงนี้มันจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยโปรแกรมง่ายที่สุดไอ้จิตใต้สำนึกนี่มันคุณบอกอะไรมันฟังอย่างเดียวมันไม่สนใจมันไม่แยกแยะนะว่ามันดีหรือไม่ดีมันไม่สนใจจิตใต้สำนึกของคุณรับคำสั่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก่อนนอนเนี่ยโปรแกรมลงไปโปรแกรมชีวิตฉันโคตรดีทำไมวันนี้ฉันแล้วคุณตื่นขึ้นมานะพูดคำนี้วันนี้แม่งต้องมีอะไรน่าตื่นเต้นเจ๋งๆจักรวาลต้องส่งมาแน่เลยถ้าคุณตื่นขึ้นมาพูดคำนี้ทุกวันนะมันคุณจะได้เห็นจักรวาลจะพิสูจน์ให้คุณพูดคุณเป็นจริงเข้าใจป่ะเขาต้องการพิสูจน์ให้คุณถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณบอกแม่งชีวิตนี้กูวันนี้กูต้องมีอะไรเจ๋งๆแน่เลยวันนี้หรือว่าแล้วก่อนนอนก็พูดแม่คนนี้พรุ่งนี้กูต้องมีอะไรเจ๋งๆแน่เลยคืนนี้กูต้องนอนหลับฝันดีแล้วก็นอนอย่างเต็มอิ่มตื่นเช้าตื่นขึ้นมาอย่างสดใสสดชื่นคุณโปรแกรมอย่างนี้ไปทุกคืนแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างนั่นแหละคุณกำลังจูนตัวเองนี่แหละคือ personal power personal happinessแค่ทุนทำแค่นี้นะดีกว่าไปเข้าอะไรที่ไปแล้วคุณก็ไปแบบนั่งคุยเจอคนที่แบบว่าบางทีตัวเขาเองก็ดึงเราไปด้วยนึกออกป่ะแต่จริงๆผมก็บอกบุ๊คพูดไปอีกทีหนึ่งก็ว่าบางศาสนาบางที่เนี่ยที่ถ้าเราไปแล้วเนี่ยแล้วเราได้มีกัลยาณมิตรแล้วเราได้ช่วยคนแล้วมีเราได้ช่วยคนอื่นอย่างแมรี่นะแมรี่ผมบอกได้เลยเขาไปโบสถ์เนี่ยวันผมเห็นเขาช่วยคนโน้นช่วยคนนี้ช่วยคนนั้นมันเป็นกิจกรรมการช่วยคนของเขาอะเข้าใจป่ะโอเคแต่ว่าที่สำคัญที่สุดในที่คุณจูนกับตัวเองแล้วคุณกลายเป็นแสงสว่างดวงใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมที่ศาสดาสอนเลยคือ personal power นี่คือศาสนาที่ของจริงคือตัวคุณเองเนี่ยเป็นแสงสว่างดวงใหญ่นี่คือศาสนาที่แท้จริงคือคุณเนี่ยเป็นแสงสว่างดวงใหญ่แล้วทุกคนเป็นแสงสว่างดวงใหญ่ทุกคนเลยนี่แหละมันไม่ต้องมีใครเป็นแสงสว่างแล้วก็คนอื่นเป็นสาวกมันไม่ใช่ทุกคนเป็นแสงสว่างดวงใหญ่ช่วยกันสร้างโลกในโลกในแบบของตัวเองช่วยให้คุณค่ากับโลกในแบบของตัวเองนี่แหละครับฟูลฟิลคุณถ้าคุณตายผมบอกคำลับอันนี้ให้คุณอ่ะคุณตายไปคุณเนี่ยก็ขึ้นสวรรค์อยู่ดีทุกคนขึ้นสวรรค์หมดอ่ะทุกสวรรค์ในแบบที่ว่า เป็นโลกแห่งวิญญาณที่ไม่มีการตัดสินอะไรทั้งสิ้นไม่มีพระเจ้าที่ไหนนะมาไม่มีพระเจ้าองค์ไหนมารอคุณนะแล้วบอกว่าโอเคตายแล้วเดี๋ยวไหนมาดูบัญชีเด้นายบัณฑิตด้านบาปนี่มีด้านติดลบนี่เยอะไปหน่อยนะด้านบวกน้อยไปหน่อยนะเอาตกลงไปนรกละกันไม่มีนะครับไม่มีอับราฮัมฮิกส์บอกว่าเขาบอกว่าอับราฮัมฮิกส์คือผู้นำจิตวิญญาณที่แบบผู้นำจิตวิญญาณที่ผมนับถือมากที่สุดในโลกคนหนึ่งแล้วก็เขาเป็นคนนับถือมากที่สุดในโลกคนหนึ่งโอเคแล้วก็เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเราเป็น powerful creators เราเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างที่ทรงพลังทรงอิทธิพลแล้วก็เราเกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่างเราเกิดมาเพื่อแล้วทุกคนเนี่ยตายไปก็กลับไปสู่โลก non physical ตัว non physical ก็คือโลกแห่งวิญญาณหมดเลยแล้วก็ไม่มีใครมาตัดสินเราทุกคนเป็น powerful creator แต่หน้าที่ของคุณแล้วถ้าเกิดแล้วจะตั้งแต่ตอนนี้จนถึงถ้าคุณรู้ความลับอันนี้เนี่ยสมมติคุณรู้ความลับนี้สมมติอันนี้เป็นเรื่องจริงสมมติอันนี้เป็นเรื่องจริงคุณยังไม่ต้องเชื่อตั้งแต่แรกก็ได้สมมตินี้เป็นเรื่องจริงคุณจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดหรือเปล่าคุณจะทำวันนี้คุณจะแบบเอ้าเกิดตกลงคุณขึ้นสวรรค์แล้วคุณไม่ต้องห่วงแล้วดิเพราะคนส่วนใหญ่ไปโบสถ์ไปวัดนี้แม่งเพราะห่วงกลัวจะขึ้นสวรรค์คนแม่งส่วนใหญ่ทำบุญเยอะๆทำเงินกลัวบุญไม่พอเดี๋ยวกูตกนรกใช่เปล่าแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าทำบุญเออสิบล้านคงไม่พอไว้ยี่สิบล้านดีกว่าหรือกูเผารถด้วยอ่ะหมายความว่าเคยเห็นไหมคนจีนเผารถอ่ะเผารถกระดาษอ่ะเผารถกระดาษเผาอะไรวุ่นวายไปหมดเลยเดี๋ยวกลัวไม่มีใช้มือถือรุ่นล่าสุดเปล่าเวลาเผามือถืออะรุ่นล่าสุดอะเดี๋ยวไม่ใช้ไม่พอนะเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตไม่พอนะในโลกแห่งนรกหรือสวรรค์นะไม่พอนะจ๊ะ
โคตรไร้สาระเข้าใจป่ะไร้สาระสุดๆเราเห็นผมเห็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็แบบว่าพระเจ้าในใจของผมอ่ะมันไม่เชื่อเข้าใจป่ะมันไม่เชื่อมันรู้สึกไม่ใช่แล้วก็ตัวเองก็บังคับให้ตัวเองทำแบบนั้นไม่ได้ตัวคุณแม่ผมก็ตอนเด็กก็พยายามให้ทำผมก็รับไม่ได้ก็ไม่ทำนะอับราฮัมฮิกส์ในวันนี้ปกติเขาคนเนี้ยชีวิตผู้นำจิตวิญญาณคนนี้เขาชื่ออับราฮัมฮิกส์นะครับเขาบอกว่ามีคนถามเขาบอกว่าอ้าวแล้วตัวฉันเนี่ยไอวิญญาณอันเนี้ยแล้วถ้าเกิดมันตายตอนเนี้ยไอเรื่องลบๆของฉันตอนเนี้ยเวลาฉันไปอยู่ในโลกวิญญาณแล้วเกิดกลับมาใหม่เนี่ยไอเรื่องลบๆของฉันตอนเนี้ยเนี่ยมันจะจำได้ป่ะมันเอาไปด้วยป่ะจำอะไรมิตรตอบคำนี้บอก absolutely not ไม่มีทางYou left that bad attitude with your dead body. คุณทิ้งไอ้ทัศนคติเร็วๆแย่ๆแบบนั้นกับร่างกายที่ตายแล้วของคุณด้วยคือตายแล้วจบกันเลยคุณก็ไปดึงดูดอันใหม่ในโลกใหม่เข้าใจป่ะทุกอย่างมีแค่ now eternal now now แบบปัจจุบันแบบไม่จบอ่ะเพราะฉะนั้นใครดึงดูดตอนไหนก็ตอนนี้คุณเปลี่ยนสตาร์ชีวิตคุณได้ตอนนี้เลยพูดอย่างนี้ดีกว่าใครที่หมดพลังใครที่แม่งมานั่งสงสัยอยู่เนี่ยนะจะไปข้างหน้าก็ไม่ไปสักทีจะไปข้างหน้ากูมานั่งสงสัยเอาตกลงอดีตกูพ่อกูตอนนี้กูแบบนี้เพราะกูต้องชดใช้กรรมหรือเปล่าผมบอกได้เลยนะคุณแม่งหั่นสะบั้นได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคือแบบเหมือนหั่นสะบั้นเลยฟับหมดกันตอนนี้เปลี่ยนทิศทางคุณตัดสินใจนั่นคือคำว่าตัดสินใจคือตัดแม่งเลยอดีตจบตอนนี้กูไปทางใหม่มีแค่นี้เองตัดสินใจถ้าใครไม่ตัดสินใจคือมึงไม่เด็ดเดียวอ่ะนี่คือความหมายของคำว่าเด็ดเดียวคือกูจะเอาชีวิตแบบนี้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 นี่คือคนตัดสินใจแต่คนไม่ตัดสินใจเป็นยังไงรู้ป่ะสมมติคุณเกิดมาจนผมก็เกิดมาจนเหมือนกันแต่ผมตัดสินใจกูต้องเอาชีวิตแบบนั้นให้ได้กูจะเอาชีวิตแบบนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูจะเอาชีวิตแบบนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูจะเป็นคนสำคัญคนหนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูตัดสินใจแล้วกูจะไม่เอาแบบพี่เพื่อนๆกูทำกันที่จบมาแล้วก็ทำงานอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตายไปโดยคนไม่จำผมตัดสินใจเลยตั้งแต่ไปเป็นตั้งแต่เรียนม.2 ม.3 แล้วว่ากูจะต้องทำกูเกิดมาเป็นคนสำคัญกูรู้ว่ากูเกิดมาเป็นคนสำคัญแต่คุณตัดสินใจหรือเปล่าคุณตัดสินใจหรือเปล่าวันนี้ไหนเขียนมาเด้ว่าคุณตัดสินใจหรือว่าคุณตัดแม่งเลยแล้วเอาอนาคตอันใหม่ชีวิตอันใหม่เอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาโอเคผมตัดวันนี้เลยกลับบ้านแล้วมันเจ๋งมากเลยเนี่ยเจอไม่โอ้โหมีอะไรเจ๋งๆเยอะนี่เขียนมาเพียบเลยเนี่ยแต่ผมบอกได้เลยนะคุณนะมีแค่นี้เองผมกล้าพูดคำนี้เลยนะชีวิตนี้มีแค่ตัดสินใจเพราะพลังมันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วพลังพระเจ้าอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วผมกล้าพูดคำนี้ผมรู้ไม่ว่าคุณจะเกิดมาแค่ไหนผมบอกได้เลยแม่งไม่ใช่ฟลุกโอเคเปล่ามันไม่ใช่ฟลุกคุณอาจจะเป็นคนจนแม่งไม่มีน้ำกินอยู่ในแอฟริกาแต่วิญญาณของคุณเลือกที่จะมาเกิดแบบนั้นคุณอาจจะเป็นคนจนที่แบบอยู่ในต่างจังหวัดไกลๆชนบทแต่วิญญาณของคุณเลือกที่จะมาเกิดแบบนั้นแล้วพอมาเกิดปั๊บคุณเลือกที่จะบอกว่ากูจะทำอะไรกับชีวิตนี้ดีวะกูจะทำอะไรกับชีวิตนี้หรือคุณจะนั่งเป็นเวเจตนั่งเป็นผักอยู่ที่บ้านแล้วก็บอกว่าแล้วก็ร้องไห้แบบแม่งชีวิตนี้ก็แม่งเลือกเกิดไม่ได้นะมึงอย่ามาว่ากูเหอะแล้วก็โทษโน่นโทษนี่โทษชะตากรรมหาคนโทษไม่ได้คือปัญหาแล้วเวลาคุณมาฟังคนไอ้พวกเนี้ยมันจะบางทีความคิดของคุณอาจจะมาจากคนอื่นที่แม่งแบบว่าตัวมันเองก็ไม่ค่อยสำเร็จใช่ไหมพอตัวคือเขาพยายามอธิบายตัวเองว่าทำไมกูแม่งอยากได้อันนี้แต่กูไม่ได้แล้วเขาก็ไม่รู้จักกฎแรงดึงดูดไงเขาไม่รู้จักกฎแรงดูดก็เขาก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ของเขามันคืออนาคตของมึงอะแหละมึงแบบอารมณ์ห่วยแบบนี้มึงก็ได้อนาคตแบบเดิมมึงก็สร้างเป็นลูปอย่างนี้มึงก็ไปไม่ได้ทีแล้วเขาไม่รู้จักกฎแรงดูดมันก็เลยงงมันก็เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงมันบอกมันคงไม่ใช่กูมั้งมันคงเป็นกรรมเก่ามันคงเป็นแม่กูมันคงเป็นกูเลือกไม่ได้มันคงเป็นโน่นนี่นะมั้งพยายามอธิบายไอ้สิ่งแต่ว่าคุณไปฟังคนแบบนั้นมามันเลยเข้ามาตัวคุณด้วยคุณก็เลยแต่ผมบอกได้เลยนะมันมีแค่นี้เอง
ไม่ว่าคุณชีวิตคุณจะต่ำแค่ไหนคุณคิดดูผมไปใช้ชีวิตเป็น10ปีนั่งน้อยใจอยู่ว่าทำไมกูไม่เกิดเป็นคนต่างชาติทำไมกูหน้าเป็นแบบคนไทยถ้ากูหน้าเป็นฝรั่งกูไปไกลกว่านี้เยอะอยู่เมืองนอกเนี่ยผมรู้ว่าถึงความแล้วแม่งนั่งคิดเป็น10ปีจนผมมานั่งตัดสินใจบอกว่ากูรู้ว่าแม่งต้องมีเหตุผลที่กูตัดสินใจมาเกิดเป็นคนไทยมันต้องมีเหตุผลแล้วถ้ามันมีเหตุผลกูต้องทำให้มันดีที่สุดและนี่แหละคุณจะตัดสินใจหรือเปล่าหรือคุณจะน้อยใจกับชีวิตของคุณโอเคไหมครับแล้วมาเจอกันซีรีส์สวรรค์บนดินของผมนะครับ5ครั้งทั้งปี4เดือน4 6เดือน6 8เดือน8 10เดือน10 12เดือน12วันเสาร์ทั้งหมดเลยเรามาเจอกันเราจบกันแค่นี้ดีกว่าเพราะว่ามันพีคละโอเคนะครับทุกคนใครสนใจคอร์สนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์หรือว่า CF เข้ามานะครับพีคไหมชอบไหมชอบชอบไหมทุกคนชอบไหมที่ไหนโอเคบ๊ายบาย